วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะพูดถึงฝีไม้ลายมือในการทำงานศิลปะหัตถกรรมของคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะเรามีฝีมือในเชิงศิลปะกันมาเรียกว่าอยู่ในจิตวิญญาณเลยก็ว่าได้นะคะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเวลาที่เราทำงานหัตถกรรมแล้วก็ออกจำหน่ายก็อาจจะเป็นเพียงของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ไม่มากนักนะคะแต่ปัจจุบันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะงานศิลปะของท้องถิ่นที่เต็มไปด้วยภูมิปัญญาและฝีไม้ลายมือได้รับการส่งเสริมอย่างเข้มแข็งจริงจังมาเป็นเวลาต่อเนื่องนะคะตามนโยบาย1ผลิตภัณฑ์1ตำบลซึ่งเราคุ้นหูกันมานานหรือว่า OTOP ค่ะงาน OTOP City เป็นแหล่งรวมงานฝีมือซึ่งได้รับการผลิตออกมาอยู่ในขั้นที่มีมาตรฐานสามารถจัดจำหน่ายได้ไม่ว่าจะในประเทศแล้วก็ส่งออกต่างประเทศแล้วนะคะแล้วก็มีความมุ่งหวังจากทางภาครัฐด้วยค่ะว่าในปี2558ที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นหนึ่งในสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นผลิตภัณฑ์ OTOP ของเราจะก้าวไกลไม่แพ้ใครในประเทศในภูมิภาคนี้เลยล่ะค่ะและดิฉันมาอยู่กับท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านขวัญชัยวงศ์นิติกรค่ะสวัสดีค่ะอธิบดีค่ะค่ะคึกคักเลยนะคะนี่เรามาบันทึกเทปวันนี้เนี่ยเป็นวันเปิดงานวันแรกนะคะแต่ว่าก็มีคนน่าชื่นใจทีเดียวค่ะงานนี้พิเศษยังไงคะงานนี้เป็นงาน OTOP City ก็คือเป็นงานปลายปีแล้วเราเชิญผู้ประกอบการ OTOP เนี่ยที่ระดับพรีเมียม 3-5 ดาวเนี่ย 2,400 ค่ะแล้วก็โอท็อปชนชิมีประมาณ200นะครับแล้วเราก็ตำธีมของงานอันนี้ว่าเป็นมหานครท็อปสุดใจนั่นก็หมายถึงว่าในกรุงเทพมีอะไรเราก็เอาผลิตภัณฑ์ของโอท็อปที่มีลักษณะคล้ายคือกับกรุงเทพเนี่ยมาใช้เช่นอย่างข้างหลังเรานี่เป็นย่านเยาวราชก็จะมีพวกชามีพวกกาแฟมีพวกของหมูแผ่นมีพวกอาหารที่อร่อยๆ อย่างเงี้ยก็เป็นย่านนะเพราะว่าที่เราจัดมันเนี่ยมันช่วงในช่วงของวันจ่ายพรุ่งนี้ก็วันไหว้หรือนี้วันตรุษจีนเพราะนั้นเราจะมีของขวัญของฝากต่างๆนี่จัดเยอะมาที่นี่ครบเลยทีเดียวแล้วก็ใช้สำหรับวันวาเลนไทน์ด้วยเลยวันที่6ท่านไปใช้วันที่14ซื้อของแพ็กเกจที่จะไปให้กับคนที่เรารักสบายมากเลยครับค่ะมหานครชอบจูใจในคนที่จะมาออกร้านได้ก็ต้องมีคุณสมบัติยังไงคะคัดคือต้องเป็นผู้ประกอบการโอท็อปแล้วต้องส่งการคัดสรรทะเบียนอย่างน้อยต้อง 3-5 ดาวไม่ใช่ว่าอยู่ดีอยากจะมาขายได้ใครอยากจะมาออกร้านไม่ได้ฮะต้องมีความตั้งใจมีความพยายามที่จะพัฒนาสินค้าตัวเองเพราะว่าถ้าคุณมาขายที่นี่แล้วคุณไม่มีการพัฒนาสินค้าไม่ใครเขาจะมาซื้อนะเพราะฉะนั้นคนการที่เป็นโอท็อปได้คุณต้องมีมาตรฐานนะมีคุณภาพของสินค้าที่ดีมีเรื่องราวมีใช้ภูมิปัญญาทำนองเดียวกันก็ได้สามารถจะขายในราคาที่ย่อมเยาเพราะรัฐไม่ได้คิดอะไรกับค่าเช่าอะไรกับผู้ประกอบการนะฮะเพราะนั้นนี่คือเสน่ห์ของโอท็อปท่านยิ่งช่วยซื้อมากเท่าไหร่เขาก็เอาเงินนั้นไปช่วยครอบครัวเขาเรียกว่าทุกบาททุกสตางค์ที่มาช็อปมาชิมมาเดินเล่นที่นี่นะคะแล้วก็จับจ่ายซื้อสินค้าไม่เพียงแต่จะได้ของที่ถูกใจไปแล้วแต่ว่าลงไปถึงในระดับท้องถิ่นเลยในรากหญ้าเลยครอบครัวเขาก็มีเงินเราซื้อของเขาก็ไปซื้ออุปกรณ์วัตถุดิบมาผลิตต่อถูกไหมฮะลูกเต้าเขามีเงินงานทำมีอาชีพมีรายได้คุณภาพชีวิตเขาก็ดีขึ้นเราถือว่าเราใช้ของไทยแล้วก็ส่งเสริมคนไทยในเศรษฐกิจฐานรากนะฮะเป็นความภาคภูมิใจไม่ใช่ผลิตโรงงานของที่ประกอบโอท็อปนี้จะไม่มีการผลิตจากโรงงานเด็ดขาดทำด้วยมือทั้งหมดครับส่วนใหญ่แล้วเราใช้มหาลัยที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆ1มหาลัยต่อ1จังหวัดเนี่ยฮะเข้าเอาคนผู้ประกอบการโอท็อปเราเนี่ยไปพัฒนาในด้านความคิดด้าน R&D Research and Development ด้าน Innovation ด้าน Packaging ด้าน Marketing แล้วก็ด้าน Positioning ก็คือสร้างจุดเด่นของสินค้าให้ได้ว่าคุณเด่นยังไงคุณแตกต่างกับคนอื่นยังไงแล้วคุณใช้ภูมิปัญญาในพื้นที่คุณทำยังไงที่ไหนได้เอาทรัพยากรที่มีอยู่มาสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้ชาวบ้านได้ยังไงเนี่ยคือความภาคภูมิใจนี่คือแบรนด์ของโอท็อปของ OTOP Thailand เนี่ยนะคะคือประเทศไทยเนี่ย OTOP ของเราควรจะมีเป้าหมายสูงสุดเป็นยังไงคะเราวางไว้ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะมีประมาณ 10,000 ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปนอกได้เนี่ยตอนนี้ได้ประมาณ 2,000 จาก 70,000 ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนค่อยๆปั้นกันเนี่ยตอนนี้ไปแล้ว 2,000 เราตั้งเป้าว่าในปี58เนี่ยเปิด AEC เนี่ยสินค้า OTOP เราต้องขายได้ประมาณ100,000ปีที่เราเข้ามาทำเนี่ยปี55 56เนี่ยมันตอนที่ผมเข้ามาทำเนี่ยมันมีประมาณ71,000แต่ปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ย
เราทำได้ถึง 91,000 ล้านขึ้นมาเกือบ 20,000 เราคาดว่าปี 57 นี้คงได้แล้ว 100,000 ล้านนั่น 58 แข็งแรงแน่นอนแข็งแรงแน่นอนไม่แพ้ใครใน AEC ดูวิวัฒนาการ2ปีท่านดูเห็นมันการเปลี่ยนแปลงนะแม้กระทั่งทูตภูฏานยังขอมาดูงานกับเราทูตลาวทูตกัมพูชาขอมาดูงานกับเราตลอดนะฮะเขาก็อยากเห็นวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งญี่ปุ่นเองเนี่ยวันนี้เข้าร้านมาออกให้ดูทำไมแล้วเอาไปแล้วทำไมมันเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนั้นเขามีไม่กี่ผิดพันนะญี่ปุ่นแต่ของเราเนี่ยมีเป็นหมื่นเพราะคนไทยเก่งในเรื่องการคิดเราเห็นพัฒนาการทั้งเรื่องของ R&D ทั้งเรื่องของการ Innovation. พัฒนาอะไรต่างๆของ OTOP แล้วเนี่ยนะคะงานแบบนี้ที่เราจัดขึ้นภาครัฐก็มุ่งหวังว่าจะให้เป็นตลาดให้เขาถูกไหมคะทีนี้อยากให้ท่านเชิญชวนค่ะว่าเราควรจะมีงานแบบนี้บ่อยๆไหมแล้วถ้ามีงานทุกคนควรจะมาช่วยกันยังไงบ้างคือปกติเนี่ยที่กรมพัฒน์เนี่ยได้รับอนุมัติงบจากสำนักงบประมาณจากสภาผู้แทนเนี่ยปีเราจัด3ครั้งก็เป็นอีเวนต์ละประมาณสัก9วันนะฮะก็เป็น OTOP City OTOP Mid Year แล้วก็ OTOP ศิลปาชีพแต่เดี๋ยวนี้รัฐบาลให้พยายามของเราเนี่ยพยายามทำโอท็อปใต้ทางด่วนโอท็อปสนามหลวง2กระจายตลาดขายได้ทั้งปีขายได้ทั้งปีแล้วก็เป็นโอท็อป to the department store ก็หมายถึงเราไปติดต่อกับห้างแล้วเขาไปขายแต่มันจะขายไม่ได้มากล้านมันไม่เป็นเสน่ห์มันเสน่ห์อยู่ประมาณ 2-300 บูธ 2-300 บูธแต่ถ้าเป็นโอท็อปอีเวนต์ใหญ่ๆเนี่ยมันมาจริง 3,000 4,000 บูธมีโอท็อปชุนชินปางเป็นกอบเป็นกำแบบนี้ฮะแล้วก็ทั้งประเทศมารวมอยู่ที่นี่ที่เดียวคุณมาที่นี่ได้คุณจะนึกถึงบ้านคุณเลยอาหารแกงต่างทางเลทางเหนือทางอะไรต่างเสื้อผ้าทั้งนี้เนี่ยข้าวของผลไม้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมาได้หมดมันนึกถึงบ้านได้หมดเลยมาเห็นแล้วมันพูดภาษาได้คุยกันได้เพราะฉะนั้นเสน่ห์ของโอท็อปก็คือความหลากหลายความที่ใช้ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นจริงๆและสำคัญคือราคามาตรฐานคนซื้อก็พอใจที่ว่าเขาได้ช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากที่มันคงได้อันนี้คือแบรนด์เราสิ่งที่ผมอยากต้องการที่สุดก็คืออยากให้คนไทยให้โอกาสคนไทยให้คนไทยรักโอท็อปนี่ค่ะไอเลิฟโอท็อปถูกไหมฮะสักวันหนึ่งคุณต้องใช้ของไทยแล้วคุณก็จะมีความสุขทำไมคุณต้องไปใช้หลุยส์วิตตองทั้งนี้กระเป๋าหนังของไทยสวยๆแยะคุณไปดูเครื่องหนังสวยมากทำจากหนังแท้ๆนะฮะแล้วมีความสุขงานนี้น่าจะเป็นการที่ช่วยกันให้ทุกคนหันมารักผลิตภัณฑ์โอท็อปของเรานะคะมีสัญลักษณ์ด้วยไอเลิฟโอท็อปไอเลิฟโอท็อปนี่คือสัญลักษณ์ที่จะต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์นะคะไม่เพียงแต่จะทำสัญลักษณ์หรือว่าบอกต่อๆกันไปเท่านั้นค่ะแต่ถ้ามีงานแบบนี้มาช่วยกันค่ะทุกบาททุกสตางค์นั้นถึงมือท้องถิ่นที่ตั้งอกตั้งใจที่จะทำผลิตภัณฑ์ออกมาจำหน่ายจริงๆแล้วก็มีภาครัฐช่วยส่งเสริมแบบนี้นะคะไปรุ่งแน่นอนค่ะและอย่างที่ท่านเอฟดีบอกนะคะปี2558เราไม่แพ้ใครอย่างแน่นอนนะคะในอาเซียนนี่เราไม่แพ้ใครเรื่องผลิตภัณฑ์โอท็อปเราไม่แพ้ใครเด็ดขาดเราเป็นหนึ่งในตองอูของอาเซียนเป็นหนึ่งในอาเซียนได้เลยนะคะเรื่องสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยครับเรามีวัฒนธรรม10กว่าปีแล้วค่ะแล้วก็จะก้าวไปสู่ระดับโลกต่อไปนะคะช่วยๆกันค่ะขอบพระคุณท่านเอฟดีมากค่ะและนี่ก็คือ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะพูดคุยประเด็นนี้หรือแนะนำรายการได้ตามช่องทางสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอค่ะและมีงานดีๆที่ไหนเมื่อไหร่จะพาไปชมกันอีกนะคะวันนี้ท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ